แมป MMA Legend ได้มีประกาศสำคัญใน Discord นะครับโดยผมจะหยิบเอาหัวข้อสำคัญมาแปลให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก่อนที่จะไปรับฟังกดคนละ1ไลค์แล้วไปลุยไปพร้อมกันเลยครับมีกี่สไตล์การต่อสู้ในแมปที่จะเปิดตัวนะครับมีทั้งหมด7หรืออาจจะเป็น8สไตล์การต่อสู้นะครับนี่คือเกมแนวชกมวยหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับนี่คือ MMA Mixed Martial Arts นะครับเรามีทุกประเภทของการต่อสู้โดยไม่ได้มีแค่บ็อกซิ่งอย่างเดียวนะครับเกมนี้รองรับทุกอุปกรณ์หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับเกมนี้รองรับทั้งมือถือ PC แล้วก็คอนโซลครับเกมนี้สามารถเล่นอุปกรณ์ที่สเปคต่ำได้ไหมนะครับคำตอบคือได้นะครับเราได้พยายามปรับแต่งให้แมปสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ที่สเปคต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเกมจะเปิดตัวเมื่อไหร่หรือตัวแมปเนี่ยจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับคำตอบคือเราจะแจ้งให้ทราบวันเปิดตัวที่แน่นอนเร็วๆนี้นะครับแมปนี้จะมีโหมดแรงหรือเปล่านะครับคำตอบคือแน่นอนนะครับเรามีแพลนที่จะเพิ่มโหมดแรงนะครับภายใน1สัปดาห์หลังจากเปิดตัวนะครับแมปนี้จะมีมวยปล้ำหรือเปล่าคำตอบคือมีครับแต่ไม่ละเอียดเท่า UFC บนคอนโซลที่สร้างโดย EA นะครับความซับซ้อนไม่ได้หมายความว่าจะสนุกเสมอไปนะครับเกมนี้จะมีซีซั่นหรือไม่คำตอบมีแน่นอนครับหลังจากแมปเปิดตัวจะมีการอัปเดตบ่อยแค่ไหนนะครับคำตอบคือเขาได้วางแผนที่จะปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในแมปให้ได้มากที่สุดและเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคุณอาจคาดหวังการอัปเดตทุกสัปดาห์ส่วนเนื้อหาใหม่อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้อหาใหม่ๆหรือคอนเทนต์ใหม่ๆนั่นเองครับจะมีอีเวนต์ภายในแมปหรือไม่คำตอบคือมีแน่นอนครับเกมนี้จะมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ในตอนนี้นะครับแต่เป็นไปได้ที่จะมีการอัปเดตในแพชอนาคตนะครับเนื้อหาประกาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวผมเองก็ได้รอการเข้าไปเทสแมป MMA Legend อยู่นะครับถ้ามีอัปเดตคืบหน้ายังไงก็จะมาทำคลิปบอกอีกแน่นอนนะครับหรือใครอยากเข้า Discord แมป MMA Legend ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เป๊ปป้องต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ